อยู่ครับพัดตัดหญ้าครับผมดีเลยครับคืนนี้หญ้ามันขึ้นสูงไปหมดเลยเนี่ยดูสิหญ้าของผมเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยเออนะโอ้ยนี่ก็เชื่อทุกอย่างเลยนี่ก็เล่นโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นหรอรู้เลยครับหมายความว่าแบบว่าเล่นอะไรในโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยเล่นโทรศัพท์ไหมครับผมเอาว่าเดี๋ยวทักทายเพื่อนก่อนดีกว่านะครับก่อนจะคุยกันต่อเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเล่นคุกคุกตัวน้อยรายการอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับผมไม่บอกใช่ไหมครับทำอะไรอยู่เอาไปไหนครับพี่พอดกระเบื้องก่อนพี่พอดแล้วมาบอกแล้วผมกระเบื้องกำลังดูเมนูนี้อยู่เพราะสึกมันน่าสนใจไงปกติแล้วเนี่ยเมนูของพวกเราก็น่าสนใจทุกเมนูเลยนะครับแต่วันนี้มันน่าสนใจพิเศษครับผมทำไมครับมันเป็นเมนูที่โยนกลับไปแล้วสามารถกลับมาได้ครับผมยังไงครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างคัพเค้กฟังชื่อของครับผมคัพเค้กเลมอนบูมแดงครับผมบูมแดงคัพเค้กเลมอนบูมแดงครับไหนยกตัวอย่างให้ดูสิคว้างชึบรับจับบูมแดงไม่ใช่ครับเขาชื่อว่าคัพเค้กเลมอนเมอร์แรงครับโอ้คัพเค้กเลมอนแล้วเมอร์แรงนี่เป็นปรึกษาหมอนะครับเดี๋ยวเผื่อเดิมชนนี่นะคนเจ็บได้ไม่ใช่ครับคัพเค้กเลมอนเมอร์แรงปรึกษาหมอเลยเถอะนะแล้วมือเลงไม่ใช่ครับพี่บอยไม่คุยกับพอแล้วครับพี่บอยไปทำคัพเค้กดีกว่านะครับไปปรึกษาหมอแล้วครับว่างชึบตัวน้อยสนับสนุนโดยซีอิ๊วขาวตรา PRB อยู่กับพวกเรานะครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับเชฟเอ็มครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพอดูไหมครับวันนี้จะทำเมนูอะไรกันคัพเค้กเลมอนบูมแดงครับผมครับผมไม่ใช่ครับเลมอนเมอร์แรงครับพัดบูมแรงครับผมโยนไปเลยบูมแรงใช่ไหมครับบูมแรงครับผมจะเรียกอะไรก็ตามใจน้องพอแล้วกันนะครับถ้าเกิดน้องพออยากรู้ว่าจะเป็นคัพเค้กเลมอนเมอร์แรงหรือว่าบูมแรงนะครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยงั้นเริ่มขั้นตอนได้เลยครับเชฟครับค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำส่วนของตัวเนื้อเค้กนะคะได้ครับเราจะใส่ไข่ค่ะไข่ไก่2ฟองใช่ค่ะทั้งหมดเลยนะครับค่ะทิ้งลงไปเลยค่ะใส่ไข่ไก่2ฟองก็ต้องทั้งหมดจะกี่เพื่อนเออใช่ค่ะอันนี้อะไรครับเชฟ SP ค่ะ SP คืออะไรครับ SP เป็นสารเสริมอะค่ะจะช่วยทำให้ตัวเนื้อเค้กเขามีความละเอียดมากขึ้นมีความละเอียดความนุ่มมากขึ้นให้เขาฟูขึ้นเหรอครับฟูจะเป็นตัวผงฟูอ๋อนี่แค่ให้เค้กนุ่มขึ้นใช่โอเคครับสปีดเลยไหมครับใช่ค่ะสปีดค่ะสปีดปานกลางค่ะประมาณเบอร์3จากนั้นนะคะเราจะเอาเกลือกับน้ำตาลค่ะใส่เกลือกับน้ำตาลเราต้องตีนานแค่ไหนครับเดี๋ยวพอให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่แป้งครับค่ะเราใส่แป้งนะคะกับผงฟูค่ะครับค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะคะเราจะคนให้เข้ากันก่อนค่ะเพราะถ้าเกิดเราเปิดเครื่องตอนนี้แป้งจะฟูอ๋อครับใช่ค่ะครับค่ะพอแล้วค่ะครับปั๊บโอเคผมเปิดเครื่องเลยนะค่ะนะคะสปีดกลางเหมือนเดิมนะครับสปีดสูงสุดเลยค่ะสปีดสูงสุดเลยใ
นี้นะคะเราจะใส่ตัวผิวมะนาวลงไปด้วยค่ะผิวมะนาวก็คือเปลือกมะนาวที่ขูดออกมาเนาะใช่ค่ะโอเคครับโแล้วเมื่อไหร่ก็ถึงจะได้ที่อะครับเราจะตีไปประมาณ3นาทีอะค่ะจนกว่าส่วนผสมเขาข้นดีแล้วค่อยใส่ตัวเนยกันนะค่ะค่ะจากนี้นะคะเราจะนำเนยกับนมนะคะผสมกันแล้วก็เทลงไปโอเคค่ะค่ะตอนที่เทเปิดสปีดต่ำนะคะไปหน่อยครับเป็นแล้วค่ะเป็นเนยละลายใช่ไหมคะใช่ค่ะเนยละลายกับนมสดค่ะพี่เพิร์ตตีกระเด็นถึงมือแล้วครับอันนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ถุงบีบแล้วก็หยอดลงในถ้วยคัพเค้กได้ครับค่ะถุงบีบวันนี้เราไม่มีหัวบีบนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้หัวบีบค่ะใช้หัวบีบไม่ต้องใช้หัวบีบใช่ไหมครับผมไม่ต้องหมายความว่าไม่ต้องมีหัวบีบที่จะแบบคุมรูปทรงของตัวเนื้อใช่ค่ะไม่จำเป็นค่ะทำไมเราไม่ตักใส่ถ้วยไปเลยครับคะทำไมถึงไม่ตักครีมใส่ถ้วยไปเลยตักตัวนี้ค่ะจะสวยกว่าจะสะอาดมากกว่าไม่ครับตรงขอบก็จะเป็นแบบเรียกอะไรไม่เสมอกันใช่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูเท่าไหนจะพอดีตัดประมาณให้ประมาณ1เซนนะคะรูมา1เซนค่ะค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็บีบลงไปเลยบีบค่ะเต็มถ้วยเลยมั้ยคะไม่ค่ะประมาณครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยค่ะครับผมนะคะจะสวยสวยกว่าเราตักประมาณนี้ช้อนตักก็จะแบบไม่เลอะขอบเลยใช่ค่ะครับผมก็ถ้าใช้ถุงบีบอ่ะค่ะเขาจะไม่มีฟองอากาศถ้าเกิดเราใช้ช้อนบางทียังมีฟองอากาศอยู่บ้างเราก็ต้องมานั่งขอตัวหน้าเค้กก็จะไม่เสมอกันใช่ค่ะก็ได้เนื้อเค้กเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคครับจากนั้นนะคะเราจะนำไปเข้าอบครับนะคะอุณหภูมิ170องศาค่ะอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะเขาอบที่อุณหภูมิ170องศาประมาณ15นาทีนะครับครับถ้าอย่างนั้นในระหว่างรออบนะครับเราคงต้องพักกันมาหาไว้สักทุ่นนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องสาวคนสวยของเพิร์ทรอพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับในช่วง Little Newsช่วง Little News สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Little News กับน้องเบลกันเลยนะคะหากพูดถึงยาสามัญประจำบ้านที่หาซื้อได้ง่ายและมีอยู่แทบทุกครัวเรือนคงต้องมีชื่อของยาพาราเซตามอลแน่ๆถึงแม้ยาพาราเซตามอลจะมีประโยชน์แต่หากใช้เกินพอดีก็เกิดโทษได้เหมือนกันนะคะยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดและลดไข้ที่นิยมใช้กันมากข้อดีคือไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่มีผลข้างเคียงที่อันตรายที่สุดคือเป็นพิษต่อตับซึ่งจะเกิดจากการใช้ยาเกินขนาดหรือใช้ติดต่อกันนานเกินไปนั่นเองจากการวิจัยทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษพบว่ามีการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดและมีผู้ที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากพิษของพาราเซตามอลเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงเป็นโรคตับจะยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดภาวะตับเป็นพิษและตับวายเฉียบพลันได้เช่นผู้ที่ติดสุราเรื้อรังผู้สูงอายุผู้มีประวัติหรือมีโอกาสเป็นไวรัสตับอักเสบหรือผู้ที่รับประทานยาชนิดอื่นเป็นจำนวนมากโดยการรับประทานยาให้ถูกวิธีก็คือการปฏิบัติตามฉลากยาอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ2เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงหรือ8เม็ดต่อวันไม่ควรทานติดต่อกันนาน7วันทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ป้อนปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะยารักษาโรคแม้จะมีประโยชน์แต่ก็เกิดโทษได้หากใช้เกินพอดีนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง Little News แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกลับมาพบกับพวกเราครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่2ครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเอาคัพเค้กของเรานี่นะครับออกมาจากตู้อบแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยใช่ไหมครับบอสครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวทำแล้วก็ร้อนแค่อุ่นๆแค่อุ่นๆเฉยๆเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับเชฟนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาทำเลมอนครีมครับนะคะเลมอนครีมส่วนผสมก็คือจะมีมะนาวนะคะแล้วก็เนยใส่ในหม้อนะคะได้ครับเทเลยนะคะก็เนยค่ะเนยนี่เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มครับผมจะเป็นเนยจืดค่ะก็เปิดไฟนะคะระหว่างที่เราให้ตัวนี้ร้อนนะคะเราจะมาตีไข่น้ำตาลกันค่ะครับครับได้เลยเดี๋ยวเอาไข่น้ำตาลครับนี่แหละค่ะน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะเทไข่ลงไปเลยค่ะก็คือตีให้เข้ากันทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะแต่ถามไม่ได้ครับเชฟในหม้อที่เป็นน้ำมะนาวกับเนยเนี่ยต้องต้มจนเขาเดือดไหมครับไม่ค่ะเอาแค่พอร้อนพอให้อุ่นๆพอเนาะใช่ค่ะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางใช่ค่ะโอเคครับนี่ผมว่าเขาเริ่มร้อนนะครับนี่ได้ยังครับเชฟค่ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นคัสตาร์ดคัสตาร์ดผงคัสตาร์ดค่ะครับจากนั้นนะคะนำน้ำมะนาวกับเนยที่เมื่อกี้เราอุ่นไว้นะคะเทลงไปนะคะระหว่างที่เทเนี่ยต้องคนตลอดนะคะมันร้อนไข่จะไม่สุกใช่ไหมครับไม่สุกค่ะเพราะเราต้องคนตลอดต้องคนตลอดแต่ถ้าเราไม่คนมันจะสุกใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับโอเคครับจากนั้นนะคะเราจะกองกับใส่หม้อได้ครับค่ะเอามาเลยค่ะเรากองเอาอะไรออกเผื่อมีผงแป้งหรือว่าเศษไข่ที่เมื่อสักครู่เราตีละลายไม่หมดอะค่ะอ๋อนี่ไงนี่ค่ะนี่คือทิ้งมาเลยนะครับอันนี้ใช่ค่ะโอเคครับอันนี้ในหม้อทำไงต่อครับจากนั้นนะคะเราจะเปิดไฟนะคะตั้งไฟกวนก่อนไฟแดงแค่ไหนครับไฟกลางค่ะไฟกลางเดี๋ยวพอเริ่มเดือดเราจะปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนได้ครับนะคะช่วงนี้เราต้องคนตลอดเวลานะคะตอนต่อไปเนี่ยครับอันนี้คนเรียบร้อยแล้วนะคะครับพอคนแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ตัวเจลาตินนะคะเจลาตินเนี่ยค่ะเราจะใช้เป็นเจลาตินแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเตรียมเจลาตินก่อนมาใช้อ่ะค่ะเราต้องแช่น้ำเย็นอยู่ที่ประมาณ20นาทีก่อนที่นำมาใช้ต้องเป็นน้ำเย็นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเป็นน้ำเย็นเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำธรรมดาหรือน้ำร้อนเจลาตินเขาจะละลายไปกับน้ำทำให้ใช่ทำให้เขาจะเหลือปริมาณน้อยแล้วก็ประสิทธิภาพก็ไม่ดีอ๋อก็คือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแข็งๆเป็นแผ่นเหมือนกระดาษแล้วก็ต้องแช่น้ำไว้ใช่ค่ะโอเคครับมาใส่เลยนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปมันจะทำให้เป็นวุ้นเหรอคะใช่ค่ะเขาจะทำให้เขาเซตตัวค่ะแล้วเขาต่างกับผงวุ้นไงครับผงวุ้นเขาจะได้เนื้อสัมผัสคนละแบบกันใช่ผงวุ้นจะออกแข็งๆหน่อยค่ะอ๋อตอนนี้จะยืดหยุ่นเหมือนเวลาที่เราทานเยลลี่อ๋อโอเคครับค่ะพอใส่ลงไปนะคะเขาจะละลายจากนั้นนะคะเราได้พออย่างนี้แล้วนะคะเราจะพักให้พอเย็นแล้วก็นำไปบีบลงคัพเค้กของเราได้ครับนะคะเทใส่ไว้ในถาดนี้เนาะใช่ค่ะโอเคนี่แล้วก็ค่ะรับมาลองแล้วแรปนี่เป็นยังไงคะพี่เบิร์นแรปก็เป็นแผ่นพลาสติกใสๆแล้วหน่ออาหารทำไมอ่ะไม่เล่นด้วยกันเลยอ่ะโถ่ไม่หน่อโอ้ขอโทษครับบอสแต่นี่ก็พักเอาไว้ในถาดแบบนี้ก่อนเนาะแล้วเราต้องทิ้งตัวซอสนี้ไว้นานแค่ไหนครับเชนเอาไว้จนกว่าแค่พอเย็นค่ะอ๋อแค่เขาหายร้อนพอเนาะใช่ค่ะโอเคงั้นระหว่างนี้เรามาทำมือแดงกันก่อนดีกว่าค่ะเราจะเริ่มจากเราจะอุ่นตัวไข่ขาวกับน้ำตาลก่อนครับนะคะ
างบนหม้อน้ำเดือดนะคะไม่ต้องคนให้เข้ากันก่อนด้วยเดี๋ยวค่อยไปคนบนหม้อกันนะคะแล้วอย่างนี้ไข่ไม่สุกทำไม่สุกค่ะเราจะใช้ความร้อนต่ำที่ประมาณแค่50องศาเองแค่พอให้น้ำตาลละลายค่ะน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วครับพอน้ำตาลละลายแล้วทำไงต่อค่ะน้ำตาลละลายแล้วเราจะเอามาตีได้ครับโอเคค่ะตีสปีดสูงสุดเลยนะฮะใช่ค่ะตีสปีดสูงสุดเลยใช่ค่ะได้แล้ววิปครีมแล้วเนาะใช่โอเคครับทำไงต่อครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบลงบนโต๊ะเค้กได้ครับนะคะครับผมนี่ใช่ไหมครับเค้กใช่ค่ะนี่เค้กที่เราอบมาแล้วนะคะครับค่ะแล้วก็เรามีครีมที่เมื่อกี้เราทำไว้ครับนะคะอันนี้เลมอนครีมที่เราผักไว้อ๋ออันเมื่อกี้ที่เหมือนคัสตาร์ดนะฮะใช่ค่ะอ๋อเราเอาใส่ถุงบีบแล้วก็เตรียมบีบลงไปเนาะใช่ค่ะแล้วไหนคือบูมแมลงครับผมมีแต่เมอแรงเพราะน้องพอสอย่างนี้เมอแรงไงบูมแมลงเมอแรงบูมแมลงน่าตามใจกว่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวเมอแรงนะคะครับทำไงครับใส่เขานิดนึงนะคะเราจะใช้ถุงบีบมาครับเสกพยางอีกอันหนึ่งครับอะไรฮะขอพยางหนึ่งอันปั้งและพยางเหมาะกับการหายไปของเตาแก๊สนะผมแหมสุดยอดจริงๆสมกับเป็นลิ้นคู่กุ๊บตัวน้อยเลยครับเนี่ยสุดยอดครับมางั้นเริ่มทำเมื่อใดนะครับเชฟนี่ผมพยางค่ะตักเมื่อแรงใส่ถุงบีบนะคะจากนั้นงั้นเรื่องการเสกนะดีดนิ้วอะไรอย่างนี้นะยอดครับเมื่อแรงเมื่อแรงตัวนั้นตัวนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วเมื่อแรงครับผมยังค่ะเราจะทำสีทำสีให้เขาดูน่าทานมากขึ้นค่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอันตรายนะครับระวังนะครับน้องๆเฮ้ยอะไรเนี่ยนะคะโอ้ข้างหน้าเขาไม่เขียนหน่อยว่า TORCH torch แปลว่าให้จับครับผมไม่อันนี้ torch อันนี้ torch ไม่ขีดเขียบจุดไฟอะไรอย่างงี้โห้ยมันโฟมมาหอมอายาสวยอ๋อคือพอโดนแล้วเขาก็จะพองขึ้นมาอีกใช่ค่ะเขาจะไหม้นิดนึงค่ะงั้นลองให้โดนหน้าน้องพอได้ไหมครับว่าจะพองหรือเปล่าแค่นี้ก็พองพอแล้วต้องใช้ระวังนะคะใช่ต้องระวังนิดนึงนะครับเขาร้อนมากเลยนะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถาดจะรับเสิร์ฟกันดีกว่าครับมันจะหอมยั่วยวนอีกแบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของพวกเราอีกหนึ่งเมนูนะครับเดี๋ยวว่าให้ทุกคนดูชัดๆดีกว่าไหมครับว่าเขาหน้าทางขนาดไหนนะครับนี่เลยนี่ลูกไหนบูมแมลงพี่เบิร์ดเบอร์แรงครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูเลยครับทุกคนครับเค้กเลมอนไม่ใช่ครับแค่คัพเค้กเลมอนเมอแดงเฉยๆมันคืออะไรนะเหมือนกันเลยได้เหรอครับเอาได้เลยครับงั้นแล้วแต่เราพอแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเชฟเอ็มมากๆเลยครับที่มาสอนเราทำเมนูน่าทานแบบนี้ครับขอบคุณครับเชฟขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะครับความรู้รอบครัวดีก็รับเราทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วง Cooking Team น่ากินเลยอุ้ยร้อนไม่ขนาดนั้นร้อนแล้วค่ะ
แม่คะเพิร์ทหิวอ่ะกินอะไรดีล่ะจ๊ะตื่นก็สายยังจะมาหิวอีกนะเราก็ปิดเทอมนี่ฮะขอนอนสักหน่อยเดี๋ยวเปิดเทอมก็ต้องตื่นเช้าอีกอ๋อจ้าๆแล้วเพิร์ทอยากจะกินอะไรล่ะลูกตอนเช้าแม่ทำข้าวต้มไว้ให้คุณพ่อก็กินซะหมดเลยนะอะไรก็ได้ฮะขนมปังปิ้งทาแยมหรือว่าแพนเค้กก็ได้ฮะงั้นเดี๋ยวแม่ทำแพนเค้กราดน้ำผึ้งให้กินก็แล้วกันนะจ๊ะครับงั้นเพิร์ทช่วยไปหยิบน้ำผึ้งในตู้เย็นให้แม่หน่อยนะเอาออกมาแล้วก็เทใส่ถ้วยไว้ให้แม่นิดนึงนะจ๊ะได้ครับอ๋อเพิร์ทอย่าเพิ่งเทใส่ถ้วยนะลูกเอามาให้แม่ก่อนนะทำไมเหรอฮะถ้าเทลงไปตรงๆน้ำผึ้งก็จะติดถ้วยแล้วก็ล้างออกยากนะจ๊ะแล้วจะต้องทำยังไงเหรอฮะก็ต้องใช้สเปรย์น้ำมันฉีดเคลือบถ้วยเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเทน้ำผึ้งลงไปแค่นี้ก็จะไม่ติดถ้วยแล้วจ้าแถมวิธีนี้ยังสามารถใช้กับพวกเนยถั่วได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ยดีเลยจะได้ล้างออกง่ายๆด้วยงั้นกินเสร็จแล้วช่วยแม่ล้างจานด้วยนะแม่ว่าจะออกไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านสักหน่อยนะโอ้ยคุณแม่นี่จ้ะแพนเค้กได้แล้วราดน้ำผึ้งได้ตามใจชอบเลยนะแล้วก็อย่าลืมล้างจานให้แม่ด้วยครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะมาแล้วกิจกรรมดีๆที่รายการลิตเติ้ลคุกกุ๊กตัวน้อยเตรียมให้น้องๆและเพื่อนๆชาวเชียงใหม่กับกิจกรรมเชียงใหม่มินิคัพเชฟ2017ในวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ณชั้นดีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปฏิวัติเชียงใหม่ในงานพบกับการประกวดผู้ปัญหาสุดยอดเชฟน้อยรุ่นจิ๋วโชว์การทำอาหารในเมนูพิเศษโดยเชฟชื่อดังช็อปชิมอาหารจากร้านค้าชื่อดังของเชียงใหม่ที่คัดสรรของอร่อยมาร่วมออกบูธพร้อมลุ้นชิงของรางวัลมากมายในงานตลอด10วันเต็มแล้วพบกันที่เชียงใหม่นะทำไรครับพอดทำหน้าเป็นหมาหงอยเลยทุกคนติงกับผมอ้าวโอ้ยตัวเป็นหมาใช่ไหมครับเนี่ยครับเค้กเลมอนบูมแดงตกพื้นครับผมทำไมตกพื้นนะครับคือคิดว่าโยมไปแล้วจะกลับเหมือนบูมแดงเหรอครับแต่ว่าคว้างจึ๊บครับครับบ้าใครจะไปคว้างจริงๆเหรอครับก็เดินสะดุดธรรมดานี่แหละมันก็เลยตกพื้นไงมาต่อจำหน้าคนกำลังเศร้าเนี่ยครับโอเคครับก่อนจะเศร้าต่อเดี๋ยวมาบอกลาเพื่อนก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง2คนแล้วนะครับแต่ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับกับร้านประถมซอยทองหล่อ23ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้พวกเรานะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วกลับมาเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในรายการเดี๋ยวจะคุกคุกตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าคำอะไรครับตามเวลาและช่องทางการออกอากาศที่กระทั่งด้านล่างของพวกเราทั้ง2คนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายเราก็เค้กบูมแดงใช่ไหมครับว่างจิ๊บรับชับ